สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงคำว่าเซ็กซี่เรามักจะนึกถึงลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งแรกแต่สาวๆรู้หรือเปล่าครับจริงๆแล้วอารมณ์ขันความประหลาดและความกล้าหาญก็เป็นอีกองค์ประกอบที่นำมาวัดความเซ็กซี่ได้นะครับวันนี้ Nagashima Mark Channel มีข้อพิสูจน์มาบอกเพื่อนๆกันหากเพื่อนๆอยากรู้ว่าคู่ของคุณกำลังมองหาสิ่งใดอยู่นี่คือคุณสมบัติที่จะทำให้คุณเซ็กซี่ขึ้นอย่างง่ายๆเลยนะครับและสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกใน7พฤติกรรมที่ทำให้เซ็กซี่ขึ้นในสายตาหนุ่มๆนะครับมาเริ่มกันที่1แค่คุณทำตัวสนุกสนานเฮฮารู้หรือเปล่าว่าอารมณ์ขันเป็นเสน่ห์ที่น่ารักอย่างไม่น่าเชื่อนะครับและมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับชายหนุ่มที่ไม่ใช่คนตลกโปกฮาด้วยรอดูเคล็ดลับต่อไปดีกว่านะครับ2ยิ่งทำตัวประหลาดยิ่งมีเสน่ห์คุณชอบทำตัวแปลกแยกจากคนอื่นและรู้สึกภูมิใจกับความประหลาดของตัวเองจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งควีนส์แลนด์พบว่านะครับผู้ชายและผู้หญิงต่างก็ชอบคู่รักที่ทำตัวประหลาดซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อที่บอกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่อ่อนน้อมเรียบร้อยอยู่ในโอวาทและปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นลองทำไปเถอะนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันเซ็กซี่มากๆเลยแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตด้วยนะครับไม่งั้นมันจะดูแปลกไป3คุณจะดูเซ็กซี่น่าค้นหาเมื่อทำตัวเศร้าส้อยและลึกลับนะครับเรารู้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะสนใจผู้ชายที่มีนิสัยเฮฮาแต่จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยบริสติลโคลัมเบียพบว่าชายหนุ่มที่ร่าเริงกลับมีแรงดึงดูดทางเพศน้อยกว่าชายหนุ่มที่ดูเศร้าส้อยและก็ลึกลับนะครับทั้งนี้ต้องอย่าลืมว่าการศึกษานี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจในครั้งแรกพบหรือว่าแรงดึงดูดทางเพศที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของเพศตรงข้ามยังไงนะครับ4. ความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติที่เปี่ยมเสน่ห์ความกล้าหาญคือความสามารถในการทำสิ่งที่น่ากลัวและเต็มใจที่จะเผชิญกับอุปสรรคซึ่งคุณสมบัตินี้เองนะครับที่ทำให้คุณดูเซ็กซี่ขึ้นความกล้าหาญมีความสำคัญยิ่งกว่าความมั่นใจเนื่องจากมันคือการเปิดเผยข้อบกพร่องของใครบางคนในแง่บวกนั่นเอง5. คุณจะดูเซ็กซี่ร้อนแรงสุดๆเมื่อคุณใส่รองเท้าส้นสูงก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารองเท้าส้นสูงช่วยเพิ่มเสน่ห์ได้แต่ในแง่วิทยาศาสตร์คุณจะดูเซ็กซี่ขึ้นด้วยนะครับจากการศึกษาพบว่าผู้ชายเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงมากกว่าผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นแบนในกรณีที่หญิงสาวคนนั้นทำของตกอยู่บนพื้นถนนผู้ชาย195จะวิ่งไล่ตามหญิงสาวที่ใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อนำของไปคืนแต่ผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นแบนจะมีผู้ชายวิ่งตามเพื่อเอาของไปคืนเพียง162เท่านั้นนะครับ6. คุณจะเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากขึ้น 5. กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกก่อนคุณเคยคิดจะบอกคนที่คุณชอบหรือเปล่าว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณสนใจแล้วพวกคุณจะลงเอยกันได้อย่างไรได้เวลาที่คุณต้องรวบรวมความกล้าแล้วถ้าหากคุณถามคนอื่นเกี่ยวกับประสบการณ์การตกหลุมรักผู้คนมากกว่า190นะครับจะบอกว่าปัจจัยสำคัญคือการรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งแอบชอบอยู่เพราะฉะนั้นการเล่นตัวจึงไม่ใช่วิธีที่เหมาะนะครับ7. การแลกเปลี่ยนความลับกันก็เป็นเสน่ห์ที่เซ็กซี่อีกอย่างหนึ่งนะครับเดทแรกมักจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวั่นวิตกและส่วนใหญ่ก็อึดอัดใจกันทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามยังมีวิธีการสร้างประสบการณ์ที่นุ่มนวลและจุดประกายการสนทนาร่วมกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวซึ่งกันและกันในระหว่างการสนทนาในเดทแรกจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นลองแลกเปลี่ยนความลับบางส่วนกันในครั้งต่อไปดูสิครับเห็นไหมครับ7พฤติกรรมที่ทำให้เซ็กซี่ในสายตาหนุ่มๆที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนๆกันอย่างไรก็ดีถ้าเพื่อนๆได้ลองทำแล้วได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับไม่แน่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ